ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องต่อเม้งนะคะและนี่คือรีวิวคาเมลเดอร์ซีโร่วันตอนที่3เล่นใหญ่เกินไปวะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเริ่มกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องต่อเม้งของเราด้วยนะคะโชว์นี้หน้าบานจังโอ้คาเมลเดอร์ซีโร่วันตอนที่3เนี่ยแค่ภาพที่เอาขึ้นมาเนี่ยก็พอจะเดาได้ใช่ไหมว่ามันคือการแปลงหน้าของน้องโมคิวรี่ยังไงล่ะที่ทำเสียงกระสอบขนาดนี้เพราะว่าเป็นเมนน้องในแพร่ระเบิดสุดๆไปเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าเนื้อหาของ EP ที่3เนี่ยเนื้อเรื่องคร่าวๆก็คือเหมือนเจ้าตัวพระเอกของเราอ่ะก็ไปเสนอฮิวมาเกียที่เป็นฮิวมาเกียที่เป็นเชฟให้กับร้านซูชิร้านนึงซึ่งร้านซูชิร้านนี้เนี่ยเจ้าของอ่ะเขามีอาการเจ็บหลังแล้วก็คือเหมือนแบบว่าไม่มีคนแบบมาสืบทอดแล้วก็คือถ้าสมมติว่าเขาตายไปหรือว่าจบรุ่นเขาไปเนี่ยร้านเนี่ยมันก็จะหายไปทันทีไอตัวพระเอกเนี่ยก็เลยเอาฮิวมาเกียรุ่นนี้เนี่ยไปเสนอซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าตอนแรกเนี่ยก็ไม่ยอมรับแต่สุดท้ายก็ยอมรับมันก็ไม่ได้เป็นการสปอยอะไรหรอกนะเพราะว่าใครๆก็ต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าตอนแรกมันก็ต้องไม่ยอมรับเป็นธรรมดาก็คือเหมือนแบบว่าแบบคือเจ้าตัว AI ตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถแบบเดาอารมณ์ได้ไม่มันจะสามารถเดาได้ไว้ว่าเราจะชอบแบบกินซูชิหน้าอะไรอะไรโอมากาเสะซึ่งไปลองดูจะบอกว่าใน EP นี้เนี่ยถ้าใครเป็นแบบเมนน้อง AI หรือแบบรักน้อง AI เนี่ยจะต้องดูให้จงได้เพราะว่ามีฉากที่เซอร์วิสแฟนๆให้กับแบบแบบเพราะว่ามีฉากเซอร์วิสแฟนๆของน้อง AI เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวใน EP นี้นะโดยเฉพาะฉากที่น้อง AI เล่นมุกแบบตัวที่พระเอกเล่นซึ่งถ้าเทียบกันน้อง AI ก็ค่อนข้างที่จะน่ารักกว่าเป็นได้คุ้มเลยนะ เราก็จะไม่พูดถึงสัตว์ประหลาดใน EP นี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเราพูดไปแล้ว2 EP ว่าสัตว์ประหลาดของพวกมันเนี่ยก็จะเป็นสัตว์โบราณซึ่ง EP เนี้ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นปลาหมึกหรือว่ามันเป็นปลาอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ที่รู้ก็คือมันเป็นสัตว์โบราณอะนะคือจะบอกว่าน้องวัวคิวรี่อะเขาสามารถแปลงร่างได้ง่ายคือถ้าสมมติว่าจะใช้แบบใช้อาชีพของน้องที่น้องเขาเป็นรองประธานด้านเทคนิคของไอตัว AIMS เนี่ยมาพูดก็ได้แต่อีกอย่างนึงอะก็คือเหมือนเราไปอ่านเจอมาซึ่งเราจะยังไม่พูดในนี้เออแต่เราพูดไปเลยก็ได้วะคือมันไอตัววอลแคนน่ะวิธีการเปิดของมันอ่ะมันจะต้องใช้เหมือนแบบว่าความรู้สึกข้างในของมันเว้ยมันจะต้องใช้หน้าแองกี้เฟสก็คือความรู้สึกมันที่มีต่อฮิวมาเกียมันเป็นความรู้สึกที่แบบโกรธเกลียดอะไรเงี้ยกับเหตุการณ์นั้นถ้าสมมติว่ามันแบบล้ำลึกถึงเหตุการณ์แล้วมันรู้สึกโกรธขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยมันก็จะสามารถแปลงร่างได้ง่ายส่วนตัวของน้องเนี่ยคือคิดว่าน่าจะเป็นแบบแค่เหมือนแบบความเชื่อมั่นหรือว่าแบบว่าเป็นแบบจริงๆอ่ะเป็นอาชีพของน้องที่น้องมันเปิดได้ง่ายเพราะน้องมันเป็นคนทำ มาซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวชีต้าใช่ไหมก็คือจะสามารถวิ่งแล้วก็เคลื่อนไหวได้เร็วมากแล้วก็จะสามารถใช้ไอ้ช็อตไลเซอร์เนี่ยได้ดีค่อนข้างดีเลยทีเดียวคือมันแบบถูกออกแบบมาเพื่อให้แบบสามารถใช้อันนี้ได้ดีซึ่งเราจะเห็นได้ในท่าไม้ตายของน้องว่ามันจะเป็นการยิงไปตรงกลางแล้วหลังจากก็วิ่งรอบล้อมรอบศัตรูแล้วก็ปุ้มเป็นท่าไม้ตายของน้องนี่เองก็บอกเลยว่ามันเทระเบิดระเบ้อสุดเลยนะคะก็อันนี้เนี่ยเราจะเอามาใส่ให้ดูว่าของเล่นของน้องเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนแบบเป็นสีชีตาแล้วก็เป็นสีส้มบอกก่อนว่าภาพพวกนี้เราไปเอามาจากออฟฟิเชียลมันส่วนใหญ่เพราะว่าคลิปตัวคลิปวิดีโอใน EP 3ที่เราได้มามันค่อนข้างแบบไฟล์ภาพมันคุณภาพไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็เลยใช้เป็นแบบนี้ดีกว่าคือถ้าเทียบเป็นชิบ้าของ GO ใช่ไหมเหมือนแบบว่าตัวละครผู้หญิงใน GO จะไม่ค่อยเด่นแบบถ้าสมมติฉากตอนไหนเด่นน่ะน้องออร่าก็จะเด่นแบบเด่นไปอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งแบบในเรื่องนี้มันค่อนข้างเวทน้ำหนักได้ดีเลยนะคือเหมือนแบบว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องการแปลงร่างของวอลคิรีอย่างเดียวเท่านั้นที่เด่นแต่ว่ามันมีการปล่อยเพลง OP ออกมาซึ่งใน OP อ่ะมันก็จะมีปมที่เกี่ยวกับน้อง AI ซึ่งตัว OP เนี่ยมันก็มีโพสต์แยกไปแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะเพราะว่าเราตั้งใจทำมากนอกจากฟอร์มใหม่นอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีฟอร์มใหม่ของตัวซีโร่วันซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือตัวฉลาดน้อยนั่นเองก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันอ่ะต่อสู้กับตัวสัตว์โบราณที่มันเป็นปลาหมึกมันก็ต้องสู้ด้วยอะไรที่มันเป็นปลาก็เลยใช้ตัวฉลามซึ่งในนี้เนี่ยเราจะยังไม่ลงลึกมากเพราะเดี๋ยวเราจะไปทำท่าพลังต่างๆเนี่ยของแต่ละตัวรวมไว้เป็นตัวซีรีส์โพสต์แยกอีกทีนึงซึ่งเราทำไปแล้ว1โพสต์อย่าลืมไปติดตามชมกันนะฮะในเพจต่อเม้งก็
คลิปนี้จบเพียงเท่านี้โอ้ทำไมพูดไวจังเลยวะจะบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมติดตามคอนเทนต์ดีๆจากคนดีๆเหมือนพวกเราได้ที่ช่องต่อเมงแล้วก็บอกเลยว่าเรามีทั้ง Facebook Fanpage YouTube แล้วก็ IG อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบาย สวัสดีครับทุกคนว่าไงพี่มีนาทำไมอยู่ๆคลิปนี้คุณก็มาถ่าย คือจริงๆอยากมาพูดคุยนิดนึงไว้หลังจบคลิปอันนี้ไม่เกี่ยวกับ EP 3แล้วครับทุกคนก็คือในแฟนเพจ Facebook เราตอนนี้เนื่องจากว่ามันเปิดยุคเลวะแล้วแล้วก็มีซีรีส์เข้ามาใหม่เป็นตัว Zero One ซึ่งก็พวกเราก็อยากทำอะไรใหม่ๆลองดูบ้างนะครับซึ่งก็มีคอนเทนต์ที่พี่มีนาเสนอมาก็คือเป็นเหมือนตัวโพสต์รีวิวเป็นอัลบั้มโฟโต้นะครับแต่ว่าทีนี้เราทำไปก็คือมันเกิดเรื่องแปลกๆอย่างหนึ่งก็คือยอดเอนเกจมันน้อยเว้ยซึ่งเราก็เลยมาโทษตัวเองว่าทำไม่ดี คือผมไม่ได้จะโทษพี่มีนาหรือว่าอะไรแต่แค่ผมรู้สึกแปลกใจว่าทำไมอยู่ยอดเอนเกจมันถึงตกลงมาจากที่ว่าเราเคยทำไว้ปกตินะครับก็เลยตรงส่วนนี้อยากจะมาสอบถามคุณผู้ชมนิดนึงว่าลองเข้าไปดูในโพสต์เดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ลิงก์กันนี้ก็ได้นะครับว่าตัวโพสต์รีวิวของเราที่เราทำกันไว้นะมันเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดคอมเมนต์ติชมได้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จะโทษหรืออะไรเราแค่อยากรู้ฟีดแบ็กจริงๆว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรนี้เราก็จะนำมาพัฒนางานต่อไปนะครับผมตอนนี้คือพี่มีนาเครียดมากเว้ยคือแบบว่าเฮ้ยกูแบบกูตั้งใจแคปตลอดทั้งวันแล้วคือแบบทำไมวะทำไมยอดเกรดไม่ดีเลยก็ประมาณนี้นะครับคือพี่มีนาเครียดมากๆเลยตอนนี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ไปซีเรียสไปได้อะไรหรอกเพราะว่าเครียดจนหน้าบานเพราะว่าจริงๆคอนเทนต์มันดีมากนะครับจริงพูดเลยลองไปกดดูได้ในแฟนเพจของเองนะครับแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะพยายามทำงานหนักขึ้นเพราะว่าตอนนี้ผมมีคลิปดองอยู่ประมาณ 2-3 คลิปได้แม่งยังไม่ได้ตัดเลยเชียร์ก็มีคอนเทนต์เป็นพันๆอันรอคุณใช่นะครับผมส่วนแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีคลิปสอนเล่นการ์ดแคมปัสนะครับไปดูได้นะฮะตอนนี้ที่มีนากำลังจะถ่ายนะฮะแล้วก็ส่วนสปอนเซอร์ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าทางแคมปัสเขาจะสปอนเซอร์เราหรือเปล่าต้องรอดูต่อไปนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาสปอนมาผมก็จะพูดชื่อแบรนด์เขาได้เต็มปากแล้วก็จะทำหน้ายิ้มตอนรีวิวนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดเขายังไม่สปอนเซอร์ก็จะหน้าเป็นส้นตีนนิดนึงนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมเหนื่อยหน่อยนะอยู่ๆโผล่มาต้นเอ้ยอยู่ๆโผล่มาท้ายคลิปจะบอกว่าได้ทรงผมอะไรก็คือทำไมผมก็ตอนแรกผมกะว่าไม่ได้ออกคลิปเลยก็เลยมัดแบบนี้เท่ไหมโอเคทุกคนไปละบ๊ายบาย